อนแรกนะครับผมการทำบาติกเราต้องนำผ้านะครับผมที่จะมาทำบาติกต้มก่อนนะครับผมพอต้มเสร็จเราต้องตากให้แห้งนะครับตากให้แห้งแล้วก็เอามาขึงบนเฟรมนะครับเพื่อเตรียมรอลงลายในเส้นเทียนนะครับเส้นเทียนนี้จะเป็นตัวกั้นสีนะครับผมของแต่ละดอกนะครับว่าเราจะลงไปเป็นจุดเป็นจุดอย่างเงี้ยครับเราใช้ผู้กันนะครับระบายน้ำลงไปก่อนชั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะลงสีเพื่อให้ดูความเข้มข้นของสีด้วยครับแล้วก็พอเรานำผ้ามาต้มมาขังบนเส้นแล้วก็เราจะใช้วิธีการเขียนครับผมคือขั้นตอนแรกของการทำบาติกเพื่อนำมาลงสีรอบหนึ่งนะครับผมอาจารย์จะเป็นคนออกแบบลายนะครับว่าจะพิมพ์ลายใครออกมาพวกผมจะเป็นคนออกแบบสีเป็นตัวครับผมพอลงสีเสร็จปุ๊บรอให้มันแห้งครับแล้วก็นำไปเคลือบน้ำยากันสีตกนะครับผมแล้วก็นำไปต้มเพื่อลอกเส้นเตียนออกคือขั้นตอนสุดท้ายครับผมของการทำบาติก1ชิ้นใช้เวลาทำนานแค่ไหนครับ1ชิ้นจะใช้เวลาอยู่ประมาณ40ถึง50นาทีครับคนที่ทั่วไปที่สนใจเนี่ยต้องเข้ามาเป็นกลุ่มหรือว่ามาคนเดียวก็ทำได้คนเดียวก็ทำได้นี่คิดค่าใช้จ่ายยังไงคิดตรงนี้หัวละ200 บาทหัวละ200มีอุปกรณ์มีอุปกรณ์ทั้งหมดครับแล้วก็ได้ชิ้นงานครับแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้กลับไปคือเป็นที่มาฝึกทำจะเป็นผ้ามัดย้อมกับผ้าบาติกแบบเพ้นตัวนี้ครับผมเป็น2ชิ้นก็ได้ชิ้นงานกลับไปเลยครับ2ชิ้นเลยเหรอครับผมอ๋อราคาถ้าเราขายอยู่หน้าร้านก็ผืนนึง50 บาทผ้าชิ้นหน้าขนาด30 x 30ตัวเวิร์กช็อปนี้คนละ200ถูกไหมคะครับผมแต่ว่าถ้ามาเป็นหมู่คณะนี่ก็คือมีรับแบบค้างคืนด้วยเห็นว่ามีที่พักครับผมที่พักนี่รับได้ประมาณ40คนถูกไหมคะถูกต้องครับก็คิดหัวละ200เหมือนกันบวกลบแล้วก็400ต่อคนทั้งค่าอุปกรณ์ทั้งค่าพักด้วยค่าที่พักด้วย400มีอาหารด้วยไหมคะมีอาหารด้วยครับตอนเช้าเป็นกาแฟอะไรอย่างนี้ครับผมเป็นกาแฟโอมตินพวกนี้ครับตอนเช้าตรงนี้อยู่ที่ไม้เมืองมาติดอยู่อำเภอพวัดบุรีครับพวัดบุรีครับ101